วัสดีครับสวัสดีค่ะแต่เวลาของข่าวภาคค่ำนะครับแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับแต่ว่าสีแดงนั้นเป็นสียอดฮิตนะครับเฉลิมฉลองตรุษจีนกันทั่วโลกและที่เยาวราชก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับผู้คนนั้นมืดฟ้ามัวดินนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬานายม่งเสี่ยวซื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของจีนและนายสมัครสุนทรเวชผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมการประกอบพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชเทิดไทย72พรรษามหาราชินี222ปีชัยนทาวอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวที่พร้อมใจกันสวมชุดแดงทั่วบริเวณงานมีการแจกอั่งเปามหาโชค 75,000 ใบและกระจายไปตามเขตต่างๆรอบเยาวราชอีก 100,000 ใบชิงรางวัลมูลค่ากว่า14ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเทศกาลตรุษจีนเยาวราชในช่วง2วันกว่า 200,000 คนนายอมรอภิธนาคุณนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และยังเป็นสิริมงคลที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ